สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับล่าสุดทางด้านของประธานาธิบดีโจโบไบเดนของสหรัฐมีการถแถลงต่อชาวมเลริกันเรียกร้องให้ทุกคนรวมกันเป็นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับผู้นําสหรัฐวัย81ปีโจบไบเดนนะครับออกถแถลงการจากห้องทํางานรูปไข่ในทําเนียบขาวต่อกรณีที่คนร้ายรอบยิงอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างกําลังปราัยหาเสียงในเมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิลเวเนีย เมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นที่ผ่านมานะครับนี่ถือเป็นครั้งที่3นับตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งในปี2021ที่ไบเดนเลือกถแถลงจากห้องรูปไข่นะครับซึ่งมักสงวนไว้ใช้ในการพูดเรื่องสําคัญของประเทศเท่านั้นเนื้อหาหลักของแถลงการคือการเรียกร้องความสามัคคีของชาวอเมริกันและขอให้ช่วยการลดอุณหภูมิความขัดแย้งทางการเมือง My fellow Americans fellow I want to speak to you tonight about the need for us to lower the temperature in our politics. And to remember, while we may disagree, we are not enemies. We're neighbors. We're friends, coworkers, citizens, and most importantly, we are fellow Americans. We must stand together. Yesterday's shooting at Donald Trump's rally in Pennsylvania calls on all of us to take a step back. Take stock of where we are. Disagreement is inevitable in American democracy. It's part of human nature but politics must never be a literal battlefield a god forbid a killing field นอกจากนี้ครับไบเดนยังพูดถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีโดยระบุนะครับว่า FBI อยู่ระหว่างการหาแรงจูงใจของนายโทมัสแมทธิวครุกสมือปืนวัย20ปีที่ถูกเจ้าหน้าที่วิสามาัญในจุดเกิดเหตุ เบื้องต้นเชื่อว่าเป็นการลงมือเพียงคนเดียวและขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังพยายามเข้าถึงโทรศัพท์มือถือของคนร้ายเพื่อวิเคราะห์หาแรงจูงใจแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้ยึดอุดมการใดเป็นพิเศษนะครับและเขายังลงทะเบียนเป็นฐานเสียงของพรรคริพับลิกันด้วย ขนาดที่ฝั่งของโดนัลด์ทรัมป์นะครับก่อนหน้านี้ออกมาระบุในแถลงการที่เผยแพร่ผ่านทางสังคมออนไลน์ของตัวเองนะครับเรียกร้องให้ชาวอเมริกันมีความสามัคคีกันมากขึ้นและอย่ายอมให้ความชั่วร้ายเป็นฝ่ายชนะล่าสุดทรัมป์เดินทางถึงเมืองมิวอกกี้รัฐวิสคอนซินแล้วนะครับเพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของพรรคในสัปดาห์นี้มีการรับรองชื่อของเขาในฐานะผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของพรรครีพับลิกันต่อไปนะครับ